ลับมาอยู่ช่วงเทิร์นโปรนะครับซึ่งวันนี้ครับพี่อยู่กับพี่โจนะครับ CEO แล้วก็ Founder ของมีฟันครับผมสวัสดีครับพี่โจครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุยกันต่ออีก1สัปดาห์ค่ะพี่โจค่ะเพราะว่าเรื่องของ Crowdfunding เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบคือฟังคำเดียวอ่ะมันดูยากใครก็ไม่รู้ระดมทุนแล้วก็จับมวลชนมันน่ากลัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่พอพี่โจบอกปุ๊บเห็นภาพไหมสัปดาห์ที่แล้วชัดเจนจันแจ๋วว่ามันเป็นการขายไอเดียล่วงหน้าใช่ครับแล้วก็พิสูจน์ได้ด้วยว่าเฮ้ยมันมีคนอยากได้ของแล้วอ่ะแล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงผลิตขายการเริ่มธุรกิจเกิดขึ้นได้นะคะแต่พี่เพชรอันนั้นคือเกิดขึ้นในเมืองนอกใช่ไหมและเมืองไทยมันจะโมเดลแบบนี้คนไทยวิถีชีวิตคนไทยความคิดคนไทย มันจะเอามาใช้ได้จริงๆต้องบอกก่อนว่าคนไทยเนี่ยเป็นประเทศที่อินโนเวชันอาจจะไม่เยอะถ้าเมืองนอกแล้วก็นิสัยคนไทยเนี่ยเวลาเราจะจ่ายเงินสักอย่างนึงให้กับอินโนเวชันเหมือนคนต่างประเทศนะมันก็รู้สึกแบบเอ๊ะเขาจะโกงเราไหมเขาจะจริงไงเขาจะสร้างจริงไหมเงินเราจมไปแล้วอ่ะใช่ไหมพวกที่เป็นครีเอเตอร์หรือเจ้าของโปรเจกต์เองก็กลัวว่าเอ๊ะเอาโปรเจกต์มาขึ้นบนนี้จะโดนก๊อปปี้ไหมจะอะไรไหมอะไรเงี้ยคนนั้นมีความกลัวตรงนี้เยอะมากกลัวในสิ่งที่บางทีมันยังไม่เกิดขึ้นแล้วบางทีกลัวเกินไปผมก็กลัวเกินไปยกตัวอย่างเช่นหลายๆคนที่ไปนั่งคุยด้วยว่าเอ๊ะเอาโปรเจกต์มาขึ้นสิเอาไอเดียขึ้นมาขายบนนี้สิถามคำถามแรกก่อนเลยพี่หนูจะโดนก๊อปปี้ไหมไอเดียหนูจะสร้างเนี้ยสร้างเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมีคนเอาไปทำมันหนูทำไงดีอ่ะหนูคิดมาแทบตายทั้งวันทั้งคืนทั้งกี่ปีก็ไม่รู้ผมก็ถามน้องกลับไปว่าแล้วถ้าน้องไม่เอาขึ้นมาบนแพลตฟอร์มเนี่ยน้องจะทำยังไงเนี่ยน้องมีเงินมาทำโปรเจกต์นี้สำเร็จจริงหรือเปล่าน้องมีทางอื่นน้องมีลงทุนจากไปกู้แบงค์ได้ไหมไปขายหุ้นได้ไหมโปรเจกต์นี้มันจะไม่มีคนก๊อปแล้วมันก็จะไม่เกิดด้วยยิ่งกว่าจะไม่มีคนก๊อปอีกมันไม่มีทางเกิดขึ้นคือมันจะก๊อปได้ไงเพราะมันไม่เกิดมันไม่เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจว่าคำว่า creativity เนี่ยมันเป็นของดีแต่จะให้สมบูรณ์มันต้องใช้ได้มันออกสู่ตลาดได้ถ้าคิดเฉยๆคิดว่าจะทำมันก็จะอยู่บนหิ้งในวิทยาให้ผลสิ่งที่ผมกำลังจะทำคือเอาที่อยู่บนวิทยาให้ผลเนี่ยออกมาขายจริงใช้ได้จริงแล้วค่อยไปกังวลว่ามีคนก๊อปไม่ก๊อปอย่างนั้นดีกว่าและจริงๆฮีน่าว่านะคะการที่ไอเดียของเราเนี่ยถูกนำเสนอออกไปแล้วถึงแม้นะจะมีคนก๊อปปี้ก็ตามแต่ถ้าเราอินกับมันจริงๆอ่ะแล้วเราพัฒนามันได้ดีจริงๆสุดท้ายมันก็ยังคงเป็นอะไรที่มันเป็นของเราแล้วขายได้จริงดีนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญกว่าผมว่าสมาร์ทวอชที่เมื่ออาทิตย์แล้วผมยกตัวอย่างเขาก็ออกมาแล้วสมาร์ทวอชคนอื่นก็ออกมาวันนี้นาทีนี้เขาก็ออกรุ่นใหม่ซึ่งดีกว่าคนอื่นแล้วก็ระดมทุนแล้วก็ยังได้อีกหลายๆเป็นแบบหลักร้อยล้านณปัจจุบันนี้ในเว็บไซต์นะผมว่าอันนี้คือสิ่งที่สำคัญกว่าที่อยากจะใหบางทีคนไทยเราเริ่มเปลี่ยนความคิดใช่แล้วเผลอๆเนี่ยมันมีฟีดแบ็กเข้ามาครับฟีดแบ็กบางอย่างมันเรามองไม่เห็นไงเพราะเราจะมีเซลฟ์ไบแอสตลอดเลยเข้าข้างตัวเองตลอดว่าสิ่งที่ฉันคิดมันเลิศเลยต้องดีที่สุดไม่มีฟลอไม่มีข้อผิดพลาดเลยอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้พี่โจและทีมเองเห็นว่างั้นมันถึงเวลาละที่จะต้องเอาคอนเซ็ปต์เนี้ยมาแนะนำให้คนไทยใช่เพราะสิ่งที่เราทำคือเราก็บิด crowdfunding ไม่เรียกว่าบิดนะเราแต่งหน้าทาปากให้เหมาะกับสังคมไทยสังคมไทยเกิดอะไรขึ้นสังคมไทยมีอินโนเวชันเยอะมีนักประดิษฐ์เยอะแต่เล่าไม่เป็นขายของไม่เป็นไม่รู้จักทำแผนธุรกิจไม่ออกแต่ผลิตของเจ๋งมากนะของดีมากนะแต่ไม่ถูกบอกเล่าเล่าไม่เป็นขายไม่เป็นบางทีเราทำงานกับต่างประเทศนะผมเองเวลาทำงานคนเมืองนอกเนี่ยบางทีคนต่างชาติอ่ะบางทีเราก็รู้สึกเขาแบบเฮ้ยพูดเก่งอ่ะแต่ถามว่าเนื้อจริงๆนะคนไทยไม่แพ้น้ำเยอะคนไทยไม่แพ้แต่เขาพูดเก่งขายของเก่งขายของเก่งแต่คนไทยขายไม่เก่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำคือเนื่องจากทีมเราเนี่ยเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจเก่าครับก็ได้มีโอกาสเข้าไปช่วยน้องๆพี่ๆแต่ละคนที่บางทีมีโปรเจกต์เจ๋งแล้วมีของเจ๋งแล้วแต่ขายไม่เป็นทำการตลาดไม่เป็นเราก็ไปช่วยคำแนะนำอันนี้คือ1เซอร์วิสแล้วที่เราเพิ่มจาก crowdfunding ปกตินะครับอันที่2คือพอคนไทยมีไอเดียจะเล่าแล้วแต่ก็จะถ่ายทำยังไงจะพูดยังไงมุมกล้องไงให้สวยแล้วก็มีทีมงานโปรดักชันเข้าไปช่วย อันนี้คือสิ่งที่เราทำให้ อันที่3คือเราพยายามจะช่วยทั้งในฝั่งของสร้างเขาเรียกว่าผมจะสร้างอีโคซิสเต็มขึ้นมาผมสร้างวงจรที่หมายว่าเฮ้ยมันไม่ได้เกิดจากเฉพาะแค่ครีเอเตอร์นะไม่ได้เกิดจากคนสร้างโปรเจกต์นะแต่มันต้องเกิดจากไอ้คนที่แบ็กโปรเจกต์ด้วยแล้วอาจจะเกิดขึ้นจากคนที่เป็นตรงกลางคนคุมเกมอย่างภาครัฐและภาคเอกชนใหญ่ๆที่เป็นพี่เลี้ยงด้วย
อันนี้สิ่งที่พวกผมทำคือเราพยายามสร้างตรงนี้องค์อีโคซิสต์ตรงนี้ให้มันครบจึงสร้างผมว่าให้สังคมที่มีผู้เกี่ยวข้องให้พร้อมมารับรู้ตรงจุดนี้ใช่ครับเราพยายามบอกว่าเอ๊ะอย่างหลายๆโปรเจกต์นะฮะอย่างยกตัวอย่างวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าในมีฟันมีโปรเจกต์ที่เป็นผู้กำกับมาระดมทุนในการสร้างหนังแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้กำกับก็อาจจะยังมาร์เก็ตติ้งตัวเองยังไม่ถึงจุดเนาะหรือคนส่วนใหญ่ที่เป็นผู้เสพหนังก็ยังไม่เชื่อในระบบแบบนี้ว่าเฮ้ยทำไมแบบเราต้องจ่ายเงินให้ผู้กำกับคนนี้ไปสร้างหนังนะถ้าสร้างไม่เสร็จขึ้นมาเงินเราก็เจ๊งไม่ได้ดูขึ้นมาทำยังไงมันเราพยายามจะเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างวันนี้เราก็มีคุยกับทางหน่วยงานราชการหน่วยงานที่เป็นองค์กรส่วนใหญ่ส่งเสริมเรื่องความน่าเชื่อถือใช่ครับใช่ครับเพื่อมาเป็นพี่ใหญ่ว่าอ้าวองค์กรแบบนี้ลงมาช่วยด้วยนะส่งคนมาทำด้วยนะพอถ้าคนแบบนี้ลงมาแล้วเนี่ยข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาขึ้นอีกเยอะแยะมากมายล่าสุดเราไปงานที่อันนี้เปิดเผยได้เราไปงานที่Thailand Toy Expo ครับเฮ้ยผมตกใจมากว่าคนไทยเดี๋ยวนี้ของเล่นตัวนึงนะตัวเท่านี้ประมูลกันไปตัวนึง 400,000 กว่าบาท 400,000พลาสติกเลซินไม่มีแล้วความพิเศษมันอยู่ตรงไหนที่มันราคา 400,000 เพราะมันเป็นการดีไซน์ที่สวยมากคนชอบมากลิมิเต็ดอีดิชั่นหายาก 400,000 น่ะเราเห็นแบบเฮ้ยองค์กรแบบนี้มันสร้างมูลค่าได้มหาศาลน่ะเราก็เลยได้รับโอกาสจาก Thailand Toy Expo ของแล้วเกิดชื่อก็คือเข้าไปให้คำแนะนำกับผู้สร้างคาแรคเตอร์ของคนไทยคนไทยมีคาแรคเตอร์ดีไซน์เก่งมากนะวันหนึ่งเราจะมีดราก้อนบอลดีนดิสนีย์เป็นคนไทยก็ได้นะเป็นโดเรมอนนะคนไทยจะมีคนไทยทำได้นะมีหลายคนนะเพื่อเข้าไปทำงานพิซซ่าก็มีนะระดับโลกนะคนไทยอ่ะแต่คาแรคเตอร์ไทยทำไมมันไม่ออกใช่เพราะอะไรเพราะเขาวาดสวยอ่ะแต่วาดสวยแล้วไงต่ออ่ะแต่ไม่มีมาร์เก็ตติ้งใครผลิตใครไปใช้ใครโปรโมทถึงคอนเทนต์ดีใครไปดูอ่ะใครไปช่วยซึ่งรัฐบาลประเทศอื่นไม่ใช่ประเทศอื่นหลายคนเนี่ยเขามีอีโคซิสเต็มอันนี้ผมกล่าวมาที่อีโคซิสเต็มนะเขามีคนช่วยเขามีพี่เลี้ยงเขามีงานแฟร์ช่วยเขามีภาครัฐเข้ามาช่วยเพื่อดึงคนพวกนี้ขึ้นไปให้มันเกิดดิสนีย์ขึ้นมาให้ได้ในคนไทยอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะทำซึ่งจริงแล้วต้องยอมรับว่าภาครัฐเองเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐบาลชุดนี้เขาก็พยายามจริงเลยครับอย่างถึงที่สุดที่จะทำให้เกิดขึ้นนี่แหละแต่มันก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงใช่ครับใช่ครับเรื่อง Thailand 4.0 เราเห็นได้ชัดว่าอยากจะเอาเรื่อง Creative Economy ลงมาถึงเนี่ยเราว่าตรงนี้แหละคือสิ่งที่เข้ามาช่วยได้เยอะเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วฟังดูแบบนี้อย่างที่พี่โจบอกก็คือมีฟันเนี่ยถือว่าเป็นแพลตฟอร์มแล้วอย่างนั้นตอนนี้มีเว็บไซต์ใครอยากรู้ลองเข้าไปกดดูเลยก่อนได้ www.mifan.com เลยนะคะคือเราเป็นพื้นที่สำหรับครีเอเตอร์ทั้งหลายนักคิดทั้งหลายนักพัฒนาทั้งหลายใครมีของเชิญค่ะตอนนี้พื้นที่นี้เปิดให้คุณถูกต้องไม่ว่าคุณจะเป็นเน็ตไอดอลที่อยากออกซิงเกิลแรกทำไมคุณต้องไปค่ายล่ะเพราะเดี๋ยวค่ายเขาจะไม่ออกเทปให้คุณเขากลัวนั่นกลัวนี่คุณขายออนไลน์เลยคุณบอกเลยกลับมาไหมเอาไหมนักร้องเก่าเอาจริงฮะชวนมาเลยชวนมาเลยเดี๋ยวจะไปกดทำครึ่งเพลงได้ไหมไม่ได้ครึ่งอะไรบ้างครึ่งเพลงมีจริงๆนะคนที่เขาแบบมีแฟนเพจใน YouTube ตั้ง4ล้านเป็นหลักล้านคนน่ะพวกคัฟเวอร์ทั้งหลายแล้วก็ร้องเพลงว่าวันนี้ฉันอยากจะร้องเพลงนี้ขึ้นมาถ้าคุณอยากให้เราออกซิงเกิลนี้คุณก็ระดมทุนมาแล้วถ้าเกิดเราสำเร็จคุณก็ได้เพลงนี้ไปฟังเป็น MP3เป็น CD เป็นลายเซ็นเป็นภาพถ่ายเป็นเซลฟี่เป็นดินเนอร์เจ๋งนะเจ๋งไหมเจ๋งไหมเพราะฉะนั้นใครฟังอยู่ใครมีไอเดียนะทุกอันเลยครับที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเรื่องของเพลงถ้าเกิดคุณเป็นคนชอบเขียนหนังสือคนไทยเขียนหนังสือเก่งมากถ้าคุณเป็นนักแปลผมได้คุยกับโรงพิมพ์ที่ทำงานแปลแต่ก่อนเขาต้องซื้อลิขสิทธิ์มาก่อนหนังสือเมืองนอกหนังสือภาษาอังกฤษซื้อลิขสิทธิ์มาแปลเสร็จขายไม่ได้เจ๋งใช่เจ๋งเราลองคุยใหม่ไหมไปขอไปเช่าลิขสิทธิ์มาก่อนเซ็นสัญญาสมมติต้องเสีย 10% ขอเสีย%นึงเอามาโปรโมทก่อนเอามาบทนึงมาเขียนแล้วก็แปลถ้าเกิดระดมทุนสำเร็จให้ไปจ่าย 9% ที่เหลือแล้วค่อยทำหนังสือแล้วค่อยขายคนเขียนหนังสือคุณชอบแล้วคุณเขียนบล็อกเก่งในออนไลน์ในเว็บไซต์ก็เอาเนื้อหาคุณมารวมกันอยากให้เขียนเราลงทุนเป็นเล่มไหมเราลงทุนจ่ายสตางค์มาช่วยกันถ้าเราลงทุนคุณก็ได้หนังสือไปลายเซ็นว่ากันไปเฮ้ยฟังดูแล้วมันวินวินนะพี่แมทถ้าเรื่องสื่อผมนึกได้เลยนะว่ามันจะมีหนังคนไทยชอบดูที่หนังทำจากหนังสือเลยส่วนมากมันจะยังไม่มีการแปลซึ่งแบบนี้เราก็
หยิบโอกาสตรงนี้นะแล้วแต่ว่าเรามีความสามารถอะไรทุกอุตสาหกรรมไม่ว่าจะอยู่ในอินดัสทรีไหนอุตสาหกรรมไหนเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เปิดโล่งแล้วเพื่อให้ทุกคนได้มาโชว์ฝีมือกันนะคะแต่ทีนี้เชื่อว่าหลายคนอาจจะสงสัยต่อพี่เพชรว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เราต้องเสียตังอะไรไหมนะในฐานะที่เราเป็นครีเอเตอร์เนาะเงินทุนก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมคะแล้วพี่ๆเนี่ยเขาจะได้อะไรทำไมต้องลงมาช่วยกันตั้งแต่ใจดีจังคอนซัลท์ขายของให้แล้วได้อะไรไหมแล้วมันจะอยู่ได้นานนะหรือมันจะเป็นแค่กระแสที่มาแล้วเดี๋ยวก็ไปอันนี้เดี๋ยวต้องมาหาคำตอบกันได้ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะสัปดาห์หน้าเรามาหาคำตอบพี่โจใช่แล้วดีนะครับทุกครับเดี๋ยวขอบคุณพี่น้าครับ